แม่ๆมักสงสัยค่ะว่าเลือกเครื่องปั๊มนมยี่ห้อไหนดีมีกี่แบบวันนี้พี่หมุยสรุปให้ค่ะแบบแรกคือแบบปั๊มมือค่ะแบบนี้ใช้แรงมือในการบีบนะคะทำให้คุณแม่เนี่ยสามารถควบคุมแรงในการปั๊มได้ด้วยตัวเองเลยเงียบไม่มีเสียงมอเตอร์กวนใจนะคะแต่ข้อเสียคือมันจะเมื่อยนะคะแล้วก็ปั๊มได้ทีละข้างเท่านั้นเองแนะนำให้ซื้อไว้เป็นเครื่องสำรองในกรณีที่เครื่องหลักเสียหรือแบตหมดนะคะและแบบที่2เป็นแบบไฟฟ้าที่นิยมมากที่สุดค่ะเป็นเครื่องปั๊มแบบอัตโนมัติค่ะใช้งานสะดวกง่ายปั๊มได้รวดเร็วมีทั้งชนิดที่ปั๊มได้ทีละข้างหรือปั๊มเดียวและแบบที่ปั๊มได้2ข้างพร้อมกันนะคะการทำงานมักจะมีหลายโหมดค่ะเช่นโหมดปั๊มโหมดกระตุ้นและยังมีปรับแรงบีบได้หลายระดับตามที่คุณแม่ต้องการด้วยนะคะเครื่องก็มีทั้งหลากหลายรูปแบบค่ะทั้งเครื่องใหญ่เครื่องเล็กหลายๆรุ่นมีแบตเตอรี่ในตัวนะคะช่วยให้คุณแม่พกพาไปใช้นอกบ้านได้ง่ายอีกด้วยแต่ข้อเสียของเขาค่ะเครื่องแบบนี้มักจะมีเสียงดังนะคะราคาสูงและมอเตอร์บางทีอาจจะเสียทำให้เราใช้งานไม่ได้ในบางช่วงนะคะและแบบที่3เป็นแบบไร้สายมีมอเตอร์ขนาดเล็กและแบตเตอรี่ในตัวค่ะมีกลวยปั๊มติดอยู่ด้านหลังของเครื่องนะคะแล้วเขาก็จะมีกระบอกเก็บน้ำนมให้ในตัวเลยเครื่องแบบนี้เนี่ยเราสามารถใส่เข้าไปในชุดชั้นในได้เลยนะคะทำให้เราอะสามารถปั๊มไปด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมอื่นไปด้วยได้สะดวกมากๆค่ะไม่จำเป็นต้องมีสายระยงระยางเลยนะคะแต่ข้อเสียค่ะเครื่องจะมีมอเตอร์ขนาดเล็กค่ะบางครั้งอาจจะปั๊มได้ไม่ค่อยเกี้ยงเต้านะคะแล้วแม่ๆใช้เครื่องปั๊มนมยี่ห้ออะไรแบบไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะ